เวลา 7:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะให้แก่สุนัขเพศเมียสายพันธุ์ชีว่าชื่อโมจิอายุ8ปีและผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ให้แก่สุนัขเพศผู้สายพันธุ์บางแก้วชื่อลักกี้อายุ10ปีในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขโดยทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดสำหรับโรคนิ่วเกิดจากการสะสมของตะกอนแร่ธาตุจนเกิดเป็นก้อนนิ่วในทางเดินปัสสาวะสามารถเกิดได้ตลอดทางเดินปัสสาวะตั้งแต่บริเวณไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะซึ่งมีหลายชนิดโดยเกิดได้จากหลายสาเหตุร่วมกันทั้งปัจจัยจากอายุเพศพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงชนิดของอาหารและน้ำการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยทั่วไปสัตว์ป่วยอนาถาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรพร้อมช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้สนับสนุนสัตวแพทย์และบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2573เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลนับตั้งแต่ปี2563ได้เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง